ต่อไปแล้วก็มาเข้าสู่บทที่7นะเป็นเรื่องของระบบสุริยะระบบสุริยะคืออะไรระบบสุริยะคือสิ่งนี้ถูกไหมสิ่งที่พูดถึงคำว่าสุริยะมันคือคำว่าอะไรมันมาจากคำว่าดวงอาทิตย์นั่นเองถูกไหมมันหมายความว่าดวงอาทิตย์สุริยะคือดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นระบบสุริยะนะพูดจริงๆมันก็คือระบบของดวงดาวเคราะห์ที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าในบทนี้สิ่งที่เป็นตัวหลักที่จะศึกษาคืออะไรคือ1ศึกษาว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีผลต่ออะไรบ้างถูกไหมแล้วก็ดูว่าสิ่งที่สำคัญในระบบสุริยะมีอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญในระบบสุริยะที่เราต้องศึกษาแน่ๆคือ1ดวงอาทิตย์ดาวโลกแล้วก็ดวงจันทร์ถูกไหมเพราะ3สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันเยอะแยะมากมายเลยจริงไหมอันนี้คือดวงอาทิตย์นะแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่ดาวพุธศุกร์โลกพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนอ่ะอันนี้คือระบบสุริยะทีนี้มาดูความสัมพันธ์3ตัวที่พี่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเรื่องของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถูกไหมอันนี้คือรูปของอะไรทุกคนต้องตอบได้แล้วจริงไหมว่าอันนี้คือรูปของโลกนั่นเองอันนี้เป็นภาพถ่ายโดยรวมของโลกถูกไหมสีฟ้านี่แทนลักษณะของพวกน้ำส่วนสีเขียวหรือสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นลักษณะของพื้นดินถูกไหมพี่ถามว่าน้องรู้จักโลกแค่ไหนเราอยู่บนโลกก็จริงแต่ถามว่าเราทุกคนรู้จักโลกแค่ไหนหนึ่งโอเคเรารู้ว่าโลกเป็นอะไรนะโลกเป็นหนึ่งเป็นดาวเคราะห์ถูกไหมดาวเคราะห์คืออะไรดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะถูกไหมอันหนึ่งแล้วอะไรอีกโลกประกอบด้วยอะไรสิ่งที่ทำให้โลกต่างจากดาวเคราะห์ดาวอื่นก็คือโลกมีนะมีสิ่งมีชีวิตถูกไหมแต่การที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งต้องมีอะไรมีอากาศซึ่งคำว่าอากาศในที่นี้หมายถึงว่าชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกถูกไหมนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกพบสิ่งมีชีวิตนอกจากชั้นบรรยากาศแล้วยังมีพื้นดินพื้นน้ำนี่เป็นสิ่งที่ทำให้โลกของเราอ่ะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ถูกไหมนี่คือคร่าวๆของโลกทีนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกนิดนึงโลกของเราเนี่ยถ้าถามว่าที่โลกของเราอ่ะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าอะไรหนึ่งที่พี่พูดแล้วคือบรรยากาศถูกไหมบรรยากาศนี่ส่งผลถึงอุณหภูมิแก๊สที่เหมาะสมและส่วนประกอบของโลกพี่ถามว่าโลกเนี่ยแข็งตัวเป็นก้อนกลมๆหรือยังยังเพราะภายในโลกมีอะไรมีแมกมาถูกไหมแมกมาก็คือหินหนืดที่ยังร้อนอยู่ภายใต้โลกเพราะฉะนั้นภายในโลกของเราเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงเช่นพวกการมีภูเขาไฟระเบิดการมีบ่อน้ำพุร้อนอันนี้ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโลกของเรายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมีอะไรอีกโลกของเราพี่ถามว่าโลกของเรามีสนามแม่เหล็กด้วยจริงป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดมามันเป็นสาเหตุที่ถามว่าทำไมโลกของเราถึงมีสิ่งมีชีวิตอยู่ทำไมโลกของเราถึงต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆถูกไหมเพราะโลกของเราเหมาะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงชีวิตนั่นเองอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้จักโลกแล้วอีกสิ่งนึงที่น้องทุกคนต้องรู้จักคืออะไรเนี่ยอันนี้ลูกกลมๆแดงๆคือดวงอาทิตย์ถูกไหมดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นถ้าขาดดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะไม่เป็นระบบสุริยะถูกไหมเพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่สำคัญอันหนึ่งของระบบสุริยะพี่ถามว่าน้องทุกคนรู้จักดวงอาทิตย์แค่ไหนใครรู้จักดวงอาทิตย์แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแสงสิ่งที่ให้พลังงานความร้อนจริงป่ะแต่จริงๆแล้วถามว่าพลังงานความร้อนพลังงานแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมาจากไหนไอตัวพลังงานความร้อนพลังงานแสงเนี่ยคือจริงๆแล้วบนผิวดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นสีแดงสีส้มตลอดเวลาเนี่ยบนผิวของมันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์อยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ที่พี่พูดถึงเนี่ยเทอร์โมแปลว่าอุณหภูมิถูกไหมบนดวงอาทิตย์เนี่ยมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เรียกว่าฟิวชั่นปฏิกิริยานี้แหละตัวนิวเคลียร์ฟิวชั่นนี่แหละมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดพลังงานให้แก่โลกแล้วก็ให้แก่ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะถูกไหม
แล้วถามว่าส่วนประกอบของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างถึงเกิดปฏิกิริยาฟิวชันได้ส่วนประกอบที่แทนเป็นตัวย่อละกันที่สำคัญของดวงอาทิตย์คืออะไรหนึ่งคือก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่ประมาณ 70% อันที่สองก็คือก๊าซฮีเลียมมีอยู่ประมาณ 28% นอกจากนั้นเป็นธาตุอื่นๆหมดเลยความหนาแน่นล่ะพี่ถามว่าให้ทายว่าความหนาแน่นจะมากหรือน้อยกว่าน้ำถ้าจับดวงอาทิตย์มาลอยน้ำจะจมเพราะว่าความหนาแน่นของดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 1.41 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรสังเกตถ้าเราดวงอาทิตย์มาลอยน้ำดวงอาทิตย์จะจมถูกไหมและดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีประมาณ 1.3925 × 10^6 กิโลเมตรนี่คือลักษณะคร่าวๆของดวงอาทิตย์เป็นความรู้พื้นฐานของดวงอาทิตย์ถูกไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าพลังงานความร้อนพลังงานแสงของดวงอาทิตย์เราได้มาจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันถูกไหมซึ่งปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ให้พลังงานมากมายแต่ฟิวชันเนี่ยคืออะไรมาดูอีกนิดนึงปฏิกิริยาฟิวชันคำว่าฟิวในภาษาอังกฤษ FUS ตัวเนี้ยเป็นเวิร์บแปลว่ารวมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาฟิวชันมันก็คือปฏิกิริยาการรวมถามว่ามันรวมยังไงปฏิกิริยาฟิวชันคือการรวมอนุภาคที่เล็กให้กลายเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจากตอนแรกกลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนธรรมดาไฮโดรเจนถูกรวมเข้าไปกลายเป็นฮีเลียมถูกไหมนี่คือปฏิกิริยาฟิวชันฟิวชันแต่การที่รวมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมเนี่ยปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งเมื่อคิดมวลตั้งต้นกับมวลสุดท้ายมวลมันหายไปมวลที่หายไปนี้เราเรียกว่ามวลพร่องมวลพร่องคืออะไรมวลพร่องคือสิ่งที่จะไปเป็นพลังงานถูกไหมเหมือนกับสมการที่ไอน์สไตน์เคยพูดว่า E เท่ากับ mc สแควร์ไอเอ็มตัวนี้แหละคือมวลพร่องที่หายไปคูณกับความเร็วแสงกำลังสองจะออกมาเป็นพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากดวงอาทิตย์หรือพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองนี่คือปฏิกิริยาฟิวชันที่น้องควรจะรู้จักแต่ว่าพี่ถามว่าทรัพยากรใช้ยังไงมันก็ต้องมีวันหมดถูกไหมมีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าบนดวงอาทิตย์เนี่ยมีจุดดำอยู่จุดดำหมายความว่าไงแสดงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรเจนก็จริงถูกไหมแต่เมื่อใช้แก๊สไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทุกวันทุกวันทุกวันตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ถึงวันนึงที่พลังงานหมดซึ่งพลังงานหมดตรงนั้นเขาก็เลยเรียกพลังงานที่หมดอ่ะมันก็เลยเห็นเป็นสีดำๆเพราะว่ามันไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาฟิวชันได้ถูกไหมเขาก็เลยเรียกจุดดำนั้นว่าจุดดำจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดที่พลังงานหมดไม่เกิดปฏิกิริยาฟิวชันนั่นเองถ้าเราสังเกตถ้าเราคิดดูว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันคือประกอบจากแก๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมมันเหมือนเป็นก้อนก๊าซร้อนๆเพราะฉะนั้นทำไมดวงอาทิตย์ถึงก้อนก๊าซถึงรวมกันเป็นวัตถุได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอะไรก้อนก๊าซเนี่ยรวมกันเป็นวัตถุได้1เพราะอาศัยแรงดันกับอันที่2คือแรงโน้มถ่วงโดยที่เราอ่ะจะมีแรงคือแรงดันอยู่แรงดันอ่ะพุ่งออกมาจากจุดศูนย์กลางถูกมั้ยแล้วแรงโน้มถ่วงลองนึกภาพดวงอาทิตย์อย่างนี้พลังงานการที่มันรวมกันเป็นก้อนได้เพราะมันเกิดอย่างนี้ดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงดึงเข้ามาให้กลายเป็นก้อนกลมๆแต่ปรากฏว่าแรงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันดันมีแรงพุ่งออกจากศูนย์กลางเป็นแรงดันต้านออกมาแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดสมดุลจริงป่ะจึงกลายเป็นว่าดวงอาทิตย์สามารถคงรูปอยู่ได้นั่นเองอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆหรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่น้องควรจะรู้จักถูกไหมที่มาดูตัวอย่างต่อไปคือเรารู้จักโลกรู้จักดวงอาทิตย์สิ่งที่พี่อยากให้น้องรู้จักคือพี่ถามว่าโลกกับดวงอาทิตย์มันควรจะมีความสัมพันธ์กันจริงไหมโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คือสิ่งที่น้องต้องรู้จักเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากๆพี่ถามว่าโลกหมุนรอบตัวเองจริงใช่ไหมจริงถามว่าปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดกลางวันกลางคืนถามว่าทำไมถึงเกิดกลางวันกลางคืนน้องคิดดูเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องมาตรงนี้ถูกไหมด้านนี้เป็นเวลากลางวันปรากฏว่าพอโลกหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะแสงอาทิตย์มันมาทางเดิมถูกไหมด้านนี้ก็จะกลายเป็นกลางคืนและด้านนี้ก็จะเป็นกลางวันนั่นเองมันจะสลับไปสลับมาเพราะว่าการได้รับแสงไม่เท่ากันนั่นเองสังเกตถ้าเรามองเวลา6 นาฬิกา
พี่จะวาดเป็นแผนภาพให้ดูละกันค่อยๆมองตามเมื่อเวลา6โมงเช้านี่คือโลกมีคนยืนอยู่ตรงนี้ปรากฏแสงอาทิตย์มาทางนี้ตลอดละกันนี่คือเวลา6โมงเช้าสิ่งที่ครอบเขาอยู่คือบรรยากาศเพราะบรรยากาศติดตัวไปกับโลกตลอดเวลาถูกไหมแต่เวลาเที่ยงโลกหมุนกลายเป็นว่าคนมาอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหได้รับแสงอาทิตย์เต็มๆเลยจริงไหมนี่คือเวลาเที่ยงนี่คือ6โมงเช้าปรากฏว่าเวลาถัดไปคือเวลา6โมงเย็นเราก็จะถูกกลับหัวอีกครั้งนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลา6โมงเช้ากับ6โมงเย็นก็จะค่อยๆมืดกับอีกอันนึงค่อยๆสว่างคล้ายๆกันพออีกเวลานึงเวลาสุดท้ายคือเวลาเที่ยงคืนถูกไหมพี่มาวาดแสงอาทิตย์จับตรงนี้แล้วกันที่ไม่พอคือว่าโลกก็จะหมุนมาโดยที่คนจะมาอยู่ด้านนี้แทนถูกไหมแต่แสงอาทิตย์มาด้านนี้พี่ถามว่าคนจะได้รับแสงอาทิตย์ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะกลายเป็นเวลากลางคืนหรือประมาณ24นาฬิกานั่นเองอันนี้ก็คือการเกิดกลางวันกลางคืนซึ่งเกิดจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองถูกไหมแต่ดวงอาทิตย์อยู่เฉยๆนะอ่ะนี่คือหลักของการเกิดกลางวันกลางคืนนั่นเองทีนี้มีใครไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแกนโลกไหมแกนโลกของเราเนี่ยปกติโลกของเราในการที่มันอยู่เนี่ยอยู่ในอวกาศโลกของเราไม่ได้ลอยเฉยๆโลกของเรามันลอยแบบเอียงๆจะหมุนก็หมุนแบบเอียงๆเพราะแกนมันเอียงนี่คือโลกถูกไหมปรากฏว่าแกนมันเอียงไปอย่างนี้คือเอียงไป 23.5 องศาปรากฏว่าพอแกนโลกเอียงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยจริงไหมแกนโลกคือสิ่งที่อยู่กลางโลกเป็นตัวระนาบของการหมุนถูกไหมทีนี้การที่เราบอกว่าน้องทุกคนอ่ะรู้จักแล้วว่าโลกโคจรรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองได้ถูกไหมหมุนรอบตัวเองเกิดกลางวันกลางคืนแต่อีกสิ่งหนึ่งคือว่าโลกสามารถทำอะไรได้โลกสามารถหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้จริงป่ะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นอย่างนี้การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฤดูกาลนั่นเองอันนี้คือผลพวงจากการที่โลกเนี่ยสามารถหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ถูกไหมถามว่าพี่ถามว่าในความเป็นจริงทำไมเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเลยเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกไปตะวันตกขึ้นทางตะวันออกถูกไหมแล้วตกทางทิศตะวันตกสมมติมีน้องคนนึงยืนอยู่อย่างนี้ปรากฏน้องเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกมาตกที่ทางทิศตะวันตกทั้งที่น้องยืนอยู่เฉยๆถามว่ามันเกิดได้ยังไงปกติถ้าถึงในความเป็นจริงนี่คือดวงอาทิตย์ถูกไหมดวงอาทิตย์อยู่เฉยๆแต่ถามว่าสิ่งที่หมุนคืออะไรสิ่งที่หมุนคือโลกและบรรยากาศของโลกถูกไหมเมื่อบรรยากาศของโลกหมุนไปด้วยเราจึงไม่รู้ว่ามันหมุนด้วยถูกไหมคือโลกของเราจะหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเมื่อโลกของเราหมุนไปอย่างนี้เราก็เลยสังเกตเห็นความแตกต่างสัมพัทธ์ที่ว่าถ้าโลกเราหมุนจากทิศตะวันตกไปตะวันออกดวงอาทิตย์ก็เลยขึ้นจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั่นเองอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมองว่าดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกทุกวันมันเป็นเพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองนั่นเองถูกไหมทีนี้คำสองคำที่น้องควรจะรู้จักคือคำว่าสุริยวิถีกับระนาบสุริยวิถีดูคำแรกก่อนคำแรกสุริยวิถีแปลว่าอะไรคำว่าสุริยวิถีเนี่ยก็คือปกติโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์จริงไหมใช้เวลาประมาณ365วันกับอีกเซนหนึ่งส่วน4วันหรือว่าประมาณ365วันนั่นเองถูกไหมการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา1ปีเนี่ยหมายความว่าโลกเนี่ยจะหมุนรอบตัวเองครบ1รอบคือน้องดูตรงนี้ค่อยๆช้าๆโลกเราอ่ะหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบพี่ถามว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกไหม1รอบหมายความว่ายังไงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบแสดงว่าโลกหมุนไปกี่องศา1รอบคือ1รอบวงกลมถูกไหมเพราะฉะนั้นหมุนรอบก็ต้องเท่ากับ360องศาใน1ปีถูกไหม
1ปีได้360องศาการที่โลกเนี่ยเคลื่อนหมุนรอบตัวเองอันนี้คือหมุนรอบดวงอาทิตย์นะแต่เขามีการคิดว่าถ้าโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยเขาคำนวณแล้วนะจะได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบตัวเองครบ1รอบโลกหมุนรอบตัวเองครบ1รอบจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองครบ1รอบปรากฏว่าโลกจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ1องศาโลกจะเคลื่อนที่ได้1องศาเพราะฉะนั้นในการที่เคลื่อนที่ครบ360องศาโลกก็ต้องเคลื่อนที่ไปทั้งสิ้นประมาณ360วันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เคลื่อนที่ได้1องศาเป๊ะๆไม่ได้1องศาแต่อีกนิดนึงมันเพราะฉะนั้นมันไม่ถึง1องศาเท่าที่เขาก็เลยบอกว่าการที่โคจรรอบ1ปีเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ได้365วันหรือ1ปีนั่นเองปรากฏว่าเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เนี่ยไปปรากฏครบรอบท้องฟ้า1ปีเนี่ยเรียกว่าสุริยวิถีเพราะฉะนั้นสุริยวิถีสรุปง่ายๆคำว่าสุริยวิถีเนี่ยมีความหมายว่าอะไรสุริยวิถีก็คือการที่มันหมายถึงเส้นทางเราคิดดูนะเส้นทางที่อะไรที่ดวงอาทิตย์ปรากฏในท้องฟ้าถูกไหมดวงอาทิตย์ปรากฏในท้องฟ้าครบรอบหรือครบรอบ1ปีนั่นเองแต่ถ้าถามว่าระนาบสุริยวิถีคืออะไรระนาบสุริยวิถีก็คือการที่ระนาบคำระนาบก็แปลว่าระนาบไหมระนาบที่เกิดจากวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ระนาบที่เกิดจากวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นสุริยวิถีคือดวงอาทิตย์มันอยู่เฉยๆแต่การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้เราเห็นดวงอาทิตย์ในตำแหน่งต่างๆกันอันนี้สิ่งเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเขาก็เลยเรียกว่าสุริยวิถีวิถีแปลว่าเส้นทางถูกไหมสุริยะก็คือพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็คือทางของพระอาทิตย์นั่นเองส่วนระนาบสุริยวิถีก็คือระนาบของเส้นทางของดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นระนาบที่เกิดจากวงโคจรของดวงอาทิตย์ก็เลยเรียกว่าสุริยวิถีนั่นเองแต่ถามว่าในฤดูแตกต่างกันเนี่ยโลกของเราเอียงแล้วก็หมุนไปเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมถ้ามองตามรูปนี้เพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งเวลาต่างๆกันเราก็เลยเกิดเป็นฤดูกาลต่างๆเพราะฤดูแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็มีหน้าหนาวก็มีกลางวันกลางคืนไม่เท่ากันด้วยจริงไหมอันนี้คืออิทธิพลของดวงอาทิตย์น้องต้องรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเกิดกลางวันกลางคืนโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ในขณะนั้นก็เกิดการหมุนรอบตัวเองไปด้วยก็เกิดฤดูกาลนั่นเองทีนี้ดูความสัมพันธ์ของโลกกับดวงอาทิตย์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่อยากให้รู้อีกนิดนึงคือสิ่งที่สำคัญของดาวสามดาวนอกจากโลกดวงอาทิตย์แล้วยังขาดอะไรนะขาดดวงจันทร์จริงปะปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงจันทร์ที่สำคัญพี่ถามว่าอิทธิพลของดวงจันทร์ที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างคือมีเรื่องของการเกิดข้างขึ้นข้างแรงกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมการเกิดข้างขึ้นข้างแรงเนี่ยมันคือการที่เราเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเอ้ยขอโทษทีการที่เราเห็นดวงจันทร์เนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันถูกไหมอันนี้คือภาพของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเกิดได้ยังไงและหมายความว่ายังไงน้องต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัวดวงจันทร์เนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ตัวดวงจันทร์เนี่ยปกติดวงจันทร์มีแสงสว่างไหมไม่มีดวงอะไรที่มีแสงสว่างในตัวเองคือดวงอาทิตย์ปกติดาวเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นสองอย่างถูกไหมดาวเราแบ่งเป็นดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์
ดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงเพราะฉะนั้นดาวดวงจันทร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งที่ในดาวที่ไม่มีแสงเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าการที่มันจะได้รับแสงเนี่ยมันก็ต้องได้รับแสงจากดาวที่มีแสงก็คือต้องได้รับแสงจากดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ที่สามารถส่งแสงมาให้ดวงจันทร์ได้คือดาวอะไรดาวฤกษ์ที่สามารถส่งแสงมาให้ดวงจันทร์ได้ก็คือดาวก็คือดวงอาทิตย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เป็นตัวส่องแสงให้แก่ดวงจันทร์ถูกป่ะฉะนั้นดวงจันทร์ที่สว่างได้ก็คือแสงจากดวงอาทิตย์เป็นคนส่งมาให้นั่นเองทีนี้ถ้าเรามองดวงจันทร์ในแต่ละคืนเราเงยหน้าก็ไปมองดวงจันทร์ทุกวันทุกวันแล้วคอยบันทึกลักษณะของดวงจันทร์เราจะพบว่าไอ้ตัวดวงจันทร์เนี่ยมันจะไม่อยู่ที่เดิมและปรากฏว่าไอ้ส่วนสว่างหรือรูปร่างของดวงจันทร์ก็จะไม่เหมือนเดิมถ้ามองปุ๊บเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวอย่างนี้จันทร์เสี้ยวถูกไหมแต่ถ้าอย่างนี้คือจันทร์ที่เป็นจันทร์เพนอันนี้คือจันทร์เสี้ยวกับจันทร์เพนนะทีนี้มีอะไรอีกการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมันคือการวนกันเป็นวงจรถูกไหมปกตินี่คือแสงอาทิตย์การที่เรามองเห็นดวงจันทร์ที่พี่บอกแล้วว่ามันได้รับแสงอาทิตย์มาจากตรงนี้การที่เรามองเห็นดวงจันทร์ถ้าเรามองที่ตำแหน่งนี้เราจะไม่เห็นดวงจันทร์เลยจริงป่ะถามว่าทำไมเราไม่เห็นดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์น่ะได้รับแสงที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมด้านนี้คือด้านที่รับแสงแต่ปรากฏว่าด้านที่หันให้หาเราคือด้านมืดเพราะฉะนั้นเมื่อเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อดวงจันทร์เริ่มหมุนแสงก็ต้องผ่านมาเป็นเสี้ยวถูกไหมมาถึงตรงนี้ก็ได้แค่ครึ่งก็ได้ครึ่งดวงพอดีพอหมุนมาถึงจุดนี้ก็ได้รับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกลายมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงซึ่งมันก็คือการที่ดวงจันทร์เนี่ยหันด้านสว่างมาสู่โลกพอดีซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีการสว่างเป็นยังไงมันมีความสัมพันธ์กันถูกไหมถามว่าการวนกันเป็นหนึ่งรอบเนี่ยก็คือใช้เวลาทางจันทรคติถูกปะวนกันก็คือจากแรมกลายเป็นวันขึ้นขึ้นเต็มดวงก็คือขึ้น15ค่ำแล้วก็ค่อยถอยลงไปจากกลายเป็นแรม15ค่ำนั่นเองก็จะมืดพอดีเพราะฉะนั้นน้องต้องพี่อยากให้น้องจำให้ได้นะเพราะว่าบางทีมันก็ชอบออกข้อสอบว่าไอ้คืนที่เป็นเดือนมืดเนี่ยมันคือคืนอะไรไอ้คืนเดือนมืดก็คือคืนแรม15ค่ำถูกไหมหรือว่ามัน14 15ค่ำไหนก็มืดแล้วส่วนไอ้ตัวที่เต็มดวงเนี่ยคือวันขึ้น15ค่ำขึ้นจะเต็มดวงแรมจะมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหันด้านที่ไม่ได้รับแสงมาสู่โลกถูกปะอันนี้ก็คือการเกิดของข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์นั่นเองทีนี้การที่เกิดปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมอ่ะมันเกิดมาจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกถูกไหมดวงจันทร์หมุนไปรอบโลกเราก็เลยเห็นว่าดวงจันทร์มีสภาพเปลี่ยนไปทุกวันแต่ถามว่านอกจากอิทธิพลของดวงจันทร์ที่เกิดข้างขึ้นข้างแรมแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือการเกิดอะไรการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมอันนี้พี่มีรูปให้ดูนี่คือการหมุนของดวงจันทร์รอบโลกถ้าเป็นคืนเดือนมืดคือการที่แสงส่องมายังด้านที่สว่างแต่ว่าส่องมาถูกด้านมืดถูกไหมไอ้แสงมาถูกด้านสว่างด้านนี้แต่ด้านมืดหันมาสู่โลกแต่ถ้าเป็นคืนเดือนเพ็ญปรากฏว่าย้ายมาอยู่ด้านนี้แสงส่องถึงหันด้านสว่างเข้าหาโลกก็เลยเห็นพระจันทร์เป็นกลมๆนั่นเองอันนี้ก็คือรูปร่างของคืนเดือนเพ็ญทีนี้สิ่งที่จะพูดถึงอันนึงคืออิทธิพลของดวงจันทร์ที่เรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสังเกตได้จากถ้าใครไปทะเลเนี่ยจะเห็นถูกไหมว่ามันในช่วงเวลาเช้าและเย็นเนี่ยจะมีน้ำขึ้นน้ำลงไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยขึ้นลงไม่เท่ากันถูกไหมเพราะเป็นอิทธิพลของดวงจันทร์นั่นเองถามว่าวันที่น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยคือวันไหนวันที่น้ำขึ้นสูงสุด
จะเป็นวันแรม15ค่ำกับวันขึ้น15ค่ำพี่ก็เขียนไว้ก่อนอันนี้นะวันที่น้ำขึ้นสูงสุดก็คือวันที่แรมหรือขึ้น15ค่ำแต่วันที่น้ำขึ้นหรือน้ำลงต่ำสุดเนี่ยก็คือวันแรมหรือขึ้น8ค่ำนั่นเองถามว่าทำไมวันขึ้นหรือวันแรม15ค่ำทำให้น้ำขึ้นน้ำลงได้เยอะเพราะว่าอะไรถ้าน้องสังเกตนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์นี่คือดวงจันทร์แรงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะช่วยเสริมกระแสของดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงได้เยอะขึ้นส่วนวันที่เป็นวันแรม8ค่ำกับวันขึ้น8ค่ำมันคือวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ตั้งฉากกับดวงจันทร์จริงป่ะเพราะฉะนั้นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ตั้งฉากกับดวงจันทร์เป็นวันที่อะไรเป็นวันที่ทำให้ไอตัวแรงจากดวงอาทิตย์เนี่ยที่ช่วยในการดึงน้ำขึ้นน้ำลงของดวงจันทร์เนี่ยมีแรงน้อยลงคือดวงอาทิตย์ไม่สามารถไปเสริมแรงของดวงจันทร์ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้ไอตัวน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันขึ้นลงได้นิดเดียวจริงป่ะอันนี้ก็เลยเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกได้ไม่เท่ากันนั่นเองเพราะว่าเกิดขึ้นจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันก็ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงอย่างชัดเจนแต่ถ้าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในแนวของการตั้งฉากก็ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงเล็กน้อยเท่านั้นเองเห็นความแตกต่างน้อยนั่นเองนะทีนี้เราพูดถึงปรากฏการณ์ดวงจันทร์ไปแล้วปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงจริงๆเนี่ยถ้ามันมีการขึ้นลงอย่างแตกต่างกันชัดเจนเนี่ยเราสามารถนำไปทำอะไรได้หรือไม่เราสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ปัจจุบันน้ำขึ้นน้ำลงมันต่างกันไม่มากเขาเลยไม่บอกเขาเลยบอกว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหรือคุ้มที่จะลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแรงน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองที่พี่อยากให้น้องรู้จักดวงจันทร์มากยิ่งขึ้นถ้าเราส่องดูด้วยกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นผิวดวงจันทร์เป็นขรุขระเต็มไปหมดเลยใช่มั้ยมีใครเคยถ้าสมัยก่อนมีคนชมว่าหน้านวลเหมือนดวงจันทร์ก็จะดีใจหนูไม่คิดว่าหน้านวลสวยแต่ถ้าตอนนี้ใครชมบอกว่าหน้าสวยเหมือนดวงจันทร์นี่เชื่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอากล้องไปส่องเนี่ยจะเห็นดวงจันทร์เป็นหลุมเป็นบ่อมากมายเลยเพราะว่ามันมีอุกกาบาตลงอยู่ตลอดเวลาถูกมั้ยมีสิ่งอื่นมาชนทีนี้การที่เราเห็นดวงจันทร์มืดกับสว่างเป็นข้างขึ้นข้างแรมนั้นน่ะเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยหันหน้าเข้าหาดวงหันหน้าเข้าหาโลกเพียงด้านเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นดวงจันทร์ด้านที่ใกล้โลกเท่านั้นอีกส่วนอีกด้านนึงก็คือด้านที่ไกลโลกนั่นเองทีนี้จากความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งยานอวกาศแล้วก็คนไปบนดวงจันทร์ถูกไหมซึ่งการที่เขาไปศึกษาดวงจันทร์เขาก็ได้หยิบหินจากดวงจันทร์มาเขาบอกว่าไอตัวหินดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นหินประเภทหินบาซอลถามว่าหินบาซอลคือหินอะไรหินบาซอลคือหินเป็นพวกหินจำพวกหินอาคานีถูกไหมหินอาคานีเกิดจากอะไรก็เกิดจากการเย็นตัวลงของพวกแมกมาถูกไหมหรือการเย็นตัวลงของลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดทำให้ตัวเนี้ยมันมีหินพวกนี้อยู่บนดวงจันทร์ซึ่งเขาบอกว่าอ๋อมันน่าจะมาจากภูเขาไฟที่ดับแล้วบนดวงจันทร์แน่เลยไอหินที่บนดวงจันทร์พวกเนี้ยถามว่าดวงจันทร์มีอายุประมาณเท่าไหร่มีอายุประมาณ 4,600 ล้านปีอายุประมาณใกล้เคียงกับโลกเลยเพราะเป็นบริวารของโลกถูกไหมแต่ดวงจันทร์เนี่ยมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกเพราะว่ามีขนาดเล็กกว่าพี่ถามว่าถ้าให้แรงโน้มถ่วงของโลกเป็น G แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์จะมีค่าแค่เพียง1ใน6 G เท่านั้นเองการสำรวจดวงจันทร์ที่สำคัญที่สุดและที่ดังที่สุดจนเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกคือการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกไหมส่งคนขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์คนที่เหยียบบนดวงจันทร์คนแรกชื่อว่านีลอาร์มสตรองคนนี้เป็นคนที่ได้มีชื่อเสียงมากเลยจริงๆเพราะเขาได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกอันนี้ก็คือการสำรวจดวงจันทร์ก็คือการที่ส่งยานอวกาศแล้วปล่อยคนขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์นั่นเองโดยยานที่ชื่อว่าอพอลโล11สิ่งที่สำคัญในดวงจันทร์อีกอย่างนึงที่เขาไปพิสูจน์มาเขาบอกว่าไอตัวดวงจันทร์เนี่ยมันมี2ด้านถูกไหมมันมีด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์กับด้านที่ไม่รับแสงจากดวงอาทิตย์ปรากฏว่า
อุณหภูมิของสองด้านเนี่ยต่างกันมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีใช่ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศพอไม่มีชั้นบรรยากาศก็ไม่มีตัวควบคุมให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันที่พอสองด้านก็เลยมีอุณหภูมิต่างกันด้านที่รับแสงเนี่ยอุณหภูมิมากกว่า100องศาส่วนอุณหภูมิด้านที่ไม่รับแสงเนี่ยมีอุณหภูมิประมาณลบ80องศาอันนี้ก็คือลักษณะคร่าวๆของดวงจันทร์ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะอันนี้คือภาพของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะถูกไหมระบบสุริยะคือจุดศูนย์กลางจะเป็นดวงอาทิตย์ถูกไหมเพราะคำว่าสุริยะมันคือดวงอาทิตย์โดยที่ดาวเคราะห์เนี่ยมีทั้งสิ้นหลักๆคือเริ่มตั้งแต่ดาวพุธศุกร์โลกดาวอังคารพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนโดยที่เราถือว่าปัจจุบันนี้ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แค่นะไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์แล้วทีนี้การแบ่งดาวเคราะห์เนี่ยเราเห็นว่าดาวเคราะห์มีทั้งสิ้น7ดวงถูกไหมเดี๋ยวนะอีกรอบนึง1 2 3 4 5 6 7มีทั้งสิ้น8ดวงขอโทษทีซึ่งถามว่าดาวเคราะห์เนี่ยต่างจากดาวฤกษ์โดยที่ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองจริงป่ะจากการสังเกตดาวเคราะห์เนี่ยถ้าน้องสังเกตน้องจะพบว่าดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันหลายอย่างนอกจากว่าดาวเคราะห์นะกับดาวฤกษ์น้องรู้อยู่แล้วว่าดาวฤกษ์เนี่ยมีแสงในตัวเองแต่ดาวเคราะห์ไม่มีแสงกับมีแสงถูกไหมนอกจากนี้มีอะไรอีกคือว่าถ้าเราสังเกตดาวเนี่ยดาวเคราะห์เวลาเราเห็นด้วยตาเปล่าตัวนี้จะสว่างกว่าดาวฤกษ์ถามว่าทำไมเพราะว่าดาวเคราะห์เนี่ยอยู่ใกล้โลกมากกว่าส่วนดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองอ่ะการที่มันเห็นแสงได้ก็คือดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นคนส่งแสงไปให้มันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการศึกษาดาวเคราะห์เนี่ยเราควรจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่าทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพราะมันมีการโคจรรอบดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้แยกแยะในการดูว่าอันนั้นเป็นดาวเคราะห์หรือเป็นดาวฤกษ์นั่นเองอันนี้เคลื่อนที่นะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งดาวเคราะห์ออกเป็นหลายแบบอย่างแรกที่พี่จะแบ่งคือพี่ใช้หลักการของการแบ่งเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกกับดาวเคราะห์ชั้นในดาวเคราะห์ชั้นนอกชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอกคำว่าชั้นในกับชั้นนอกนี่หมายถึงเทียบระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์นั้นๆกับดวงอาทิตย์ถูกไหมดาวเคราะห์ชั้นในแบ่งเป็นอะไรได้บ้างดาวเคราะห์ชั้นในได้แก่พุธศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารนั่นเองพุธศุกร์โลกและดาวอังคารส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอกเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้นอีก4ดวงคือดาวพฤหัสเสาร์ยูเรนัสและอันสุดท้ายก็คือเนปจูนนี่คือดาวเคราะห์โดยการแบ่งโดยใช้ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์นั้นๆกับดวงอาทิตย์แบ่งเป็นชั้นนอกกับชั้นในทีนี้เขาพูดว่าดาวเคราะห์ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามีทั้งสิ้น5ดวงก็คือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆโลกถูกไหมได้แก่1คือดาวพุธ2ดาวศุกร์มีใครวงโลกไหมโลกคือสิ่งที่เรามองเห็นถูกไหมคือสิ่งที่เราอยู่แล้วก็มองออกไปเห็นดาวอังคารและดาวพฤหัสนั่นเองส่วนดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนมันไกลเกินกว่าที่เราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าถูกไหมแต่ถามว่าปกติเราเห็นดาวพวกนี้ไหมไม่เห็นหรอกเราจะเห็นเมื่อมันอยู่ในภาวะที่การโคจรของมันมาเข้าใกล้กับโลกนั่นเองทีนี้ถามว่าดาวเคราะห์ที่เราชอบกันอ่ะคือดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนถูกไหมเพราะว่ามันจะสวยพี่ถามว่าดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบได้แก่อะไรบ้างจริงๆดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบมันมีเยอะถูกไหมดาวพฤหัสก็มี
ดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนแต่ถามว่าทำไมบางครั้งเราสังเกตไม่ชัดเจนเพราะว่าไอตัวดาวยูเรนัสเนี่ยดาวเนปจูนเนี่ยมันมีวงแหวนเล็กๆแต่วงแหวนที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดแล้วเราสามารถสังเกตเห็นชัดได้ที่สุดก็คือวงแหวนของดาวเสาร์ถูกไหมใช่แล้วก็รู้แล้วว่าวงแหวนของดาวเสาร์เนี่ยเป็นวงแหวนที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนั่นเองทีนี้เราเริ่มไล่ข้อมูลกันทีละตัวเริ่มจากดาวพุธพี่ยกตัวอย่างดาวพุธถามว่าดาวพุธเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่เด่นๆบ้างดาวพุธคุณสมบัติเด่นของดาวพุธก็คือเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดเทียบในบรรดาดาวทุกดวงมีขนาดเล็กที่สุดคือโลกเราเนี่ยใหญ่กว่าดาวพุธประมาณเกือบ3เท่าเลยนะเดี๋ยวนะประมาณเกือบแต่ไม่ถึงนะไม่ถึง3เท่าแล้วไอตัวดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดทีนี้ดูอันต่อไปมีอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับดาวพุธอีกพี่ถามว่าดาวพุธมีอุณหภูมิสูงหรือสูงไม่สูงสูงจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดส่วนประกอบก็เป็นพวกหินกับโลหะถูกไหมสังเกตพวกดาวเคราะห์แรกๆเช่นดาวพุธเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบเป็นพวกโลหะกับหินแก๊สส่วนใหญ่จะเป็นพวกก๊าซฮีเลียมโคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วหรือช้าเร็วเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ถูกไหมโคจรรอบโลกล่ะขอโทษทีโคจรด้วยการหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ59วันซึ่งนานมากเลยจริงป่ะทีนี้มาดูเรารู้ข้อมูลคร่าวๆของดาวพุธอันนี้ไม่ต้องจำเยอะพี่พูดแค่ข้อมูลคร่าวๆนิดเดียวนะคือเป็นสิ่งที่แค่อยากให้น้องได้รู้แล้วก็คุ้นไว้เฉยๆอันที่สองที่จะพูดถึงก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่มีอะไรที่โดดเด่นบ้างดาวศุกร์เป็นดาวที่เราสามารถเห็นได้ถูกไหมดาวศุกร์เนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่2ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับโลกคือขนาดใกล้กับโลกใกล้กับโลกนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกแต่ว่าการหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าโลกถูกไหมเพราะอยู่ใกล้กว่าส่วนไอเวลาการหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลานานมากคือใช้เวลาประมาณ243วันอุณหภูมิก็สูงเพราะว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ส่วนประกอบเป็นพวกหินกับโลหะเหมือนกันก๊าซส่วนใหญ่ที่อยู่ในก๊าซที่อยู่ในดาวศุกร์จะเป็นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สังเกตคนอยู่ไม่ได้ถูกไหมเพราะสิ่งที่คนต้องการคือพวกก๊าซออกซิเจนอันนี้คือดาวศุกร์ต่อไปดาวที่ต่อไปที่จะให้รู้จักคือโลกคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรู้ถูกไหมโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองทั้งสิ้น1วันโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ365กับอีกเซน1ส่วน4วันถูกไหมส่วนประกอบเป็นพวกหินกับโลหะมีสิ่งมีชีวิตอยู่มีน้ำมีก๊าซออกซิเจนมีก๊าซไนโตรเจนถูกไหมแล้วก็มีชั้นบรรยากาศด้วยนั่นเองส่วนอุณหภูมิอยู่ค่อนข้างเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่อไปคือดาวอังคารดาวอังคารก็เคยคิดว่าถ้าคนไปอยู่ในดาวอังคารได้นี่ก็คงจะดีถูกไหมแต่ถามว่ามันยังขาดอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าอะไรดาวอังคารเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าโลกนะมีขนาดเล็กเป็นประมาณ1 2เท่าของโลกคือว่าโลกใหญ่กว่า2เท่าโคจรรอบดวงอาทิตย์1ทีเนี่ยประมาณใช้เวลาเกือบ2ปีใช้เวลานานถูกไหมแต่การหมุนรอบตัวเองหรือการเกิด1วันเนี่ยใช้เวลาใกล้เคียงกับโลกมากเลยใช้เวลามากกว่าโลกประมาณ37นาทีส่วนอุณหภูมิมันจะค่อนข้างมีแรงกว้างถามว่าทำไมเพราะว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยมีถูกไหมส่วนประกอบลักษณะส่วนประกอบก็เป็นพวกหินกับโลหะก๊าซส่วนมากคล้ายกับก๊าซของดาวศุกร์ก็คือเป็นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พูดถึงมาตะกี้คือดาวเคราะห์ชั้นนอกชั้นในถูกไหมทีนี้มาเริ่มดูที่ดาวเคราะห์ชั้นนอกตัวแรกดาวพฤหัสมีลักษณะที่สำคัญคือเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขนาดใหญ่ที่สุดนะแล้วมีอะไรอีกเวลาในการโคจรรอบโลกนี่นานไหมนานเพราะว่าอะไรไม่ใช่โคจรรอบโลกขอโทษที
เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์นานเพราะว่ามันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ถูกไหมแต่การหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเร็วมากคือเวลาประมาณ9ชั่วโมง50นาทีส่วนสารประกอบพวกเนี้ยพี่ตะเกียที่เราเล่ามาทั้งหมดดาวเคราะห์ชั้นในทั้งหมดส่วนประกอบของมันจะเป็นพวกโลหะและหินถูกไหมแต่พอกลายมาเป็นดาวพฤหัสตั้งแต่ต้นไปกลายเป็นพวกดาวเคราะห์นอกวงนอกเนี่ยส่วนประกอบสำคัญของมันจะเป็นพวกก๊าซเช่นก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซฮีเลียมมันเหมือนก้อนก๊าซลอยได้น้องคิดดูซึ่งบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพวกก๊าซพวกนี้แล้วจริงปะต่อไปที่จะพูดถึงอีกตัวนึงเป็นดาวที่สวยที่สุดเขาถือว่าดาวนี้เป็นดาวที่สวยที่สุดเพราะว่ามันคือดาวเสาเพราะว่ามีวงแหวนขนาดใหญ่ถูกไหมดาวเสาไม่ค่อยมีความสำคัญคือสิ่งที่ต้องการให้น้องรู้คือดาวเสาอะไรก็แล้วแต่ที่พวกที่มีวงแหวนหรือพวกวงดาวเคราะห์ชานเนลเนี่ยส่วนมากมักเป็นดาวเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเป็นพวกแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมนี้ถูกไหมสิ่งสำคัญอีกอันนึงคือว่าดาวเสาเนี่ยมีความหนาแน่นประมาณ 0.7 ซึ่งน้อยกว่าน้ำถ้าเกิดน้องเอาน้ำขนาดใหญ่ๆเนี่ยเอาดาวเสาไปแช่ดาวเสาจะลอยน้ำเพราะฉะนั้นเวลาจะจมเกาะดาวเสาไว้ก่อนเพราะดาวเสาลอยเป็นดาวดวงเดียวที่ลอยถูกไหมอันนี้พี่ล้อเล่นนะส่วนดาวยูเรนัสเป็นดาวที่เริ่มอยู่ไกลจริงมากคนเรามองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะอยู่ไกลมากเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยก็ใหญ่กว่าก็ใหญ่ประมาณ 3-4 เท่าของโลกส่วนการเดินทางรอบดวงอาทิตย์เนี่ยยิ่งใช้เวลานานเข้าไปใหญ่เลยจริงป่ะส่วนการเดินทางรอบโลกก็ใช้รอบตัวเองก็ใช้เวลาไม่ค่อยมากเท่าไหร่ส่วนประกอบของมันเป็นพวกดาวพวกกลาเป็นพวกก๊าซเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมพวกนี้เหมือนกันซึ่งก็คล้ายๆกับดาวเนปจูนซึ่งอยู่ไกลสุดเลยจริงไหมเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลสุดในตอนนี้โดยที่มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,497 กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนี่เล็กกว่ายูเรนัสเล็กน้อยการโคจรรอบโลกโอ้โหน้องต้องรอถึง 163.7 ปีกว่าจะครบรอบฤดูกาลนึงถูกไหมแต่การหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ66ชั่วโมงส่วนประกอบหรือว่าก๊าซที่พบในนี้ก็เป็นพวกไฮโดรเจนกับฮีเลียมอีกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือส่วนประกอบของดาวเคราะห์ต่างๆที่น้องควรจะรู้จักสิ่งเล็กๆน้อยๆควรจะรู้เอาไว้ถูกไหมแต่ถามว่าในระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มของเราเนี่ยประกอบด้วยดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์อย่างเดียวไหมไม่ยังมีอะไรอีกมีดาวเคราะห์แคระถูกไหมดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์แคระเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์คล้ายๆดาวเคราะห์แต่มีขนาดหรือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบดาวแคระดาวเคราะห์ถูกไหมนอกจากดาวเคราะห์แคระมีดาวเคราะห์น้อยซึ่งพวกนี้มันเหมือนเป็นหินที่อยู่ในช่วงของดาวอังคารกับดาวพฤหัสนอกจากนี้ก็มีอะไรอีกมีดาวหางถูกไหมดาวหางก็คือดาวที่โคจรก็คือมันเหมือนเป็นก้อนแก๊สลองคิดดูดิว่าเป็นก้อนแก๊สก้อนแก๊สมีความเย็นถูกไหมแต่เมื่อเกิดความร้อนขึ้นเกิดการเสียดสีมันก็เลยกลายความเย็นกับความร้อนเจอกันมันเลยกลายเป็นไอน้องเลยเห็นเป็นหางของดาวหางนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นดาวหางเป็นหางอย่างนี้ถามว่าหางจะยาวจะสั้นก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันนั่นเองแต่ไอตัวดาวหางเนี่ยถ้ามันตกลงมาที่พื้นโลกอย่างเงี้ยมันทิ่มลงเขาเลยเรียกมันว่าดาวตกแต่ถ้าดาวตกตรงเนี้ยการที่มันเผาไหม้แก๊สไม่หมดเนี่ยมันจะกลายเป็นก้อนถูกไหมไอ้ก้อนที่หล่นลงมาเนี่ยจากอวกาศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกอุกกาบาตส่วนเนี่ยอุกกาบาตจะเป็นพวกดาวเคราะห์น้อยที่เวลาเผาลงมาแล้วเผาไม่หมดถูกไหมการที่เราเห็นดาวตกหรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่าผีพุ่งใต้เนี่ยมันก็คือการที่ว่าดาวหางบางดวงเนี่ยบางทีมันโคจรมาใกล้เรามากเกินไปแล้วมันก็ถูกดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเราถูกไหมก็เลยกลายเป็นตกลงมาเป็นฝนดาวตกนั่นเองฝนดาวตกก็คือการที่ดาวตกหลายๆอันมาหล่นพร้อมๆกันฝนดาวตกที่สำคัญที่ได้ยินก็คือฝนดาวตกที่ชื่อว่าฝนดาวตกสิงโตในปีพ.ศ. 2541นั่นเองนะส่วนอันสุดหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าการคงอยู่ของระบบสุริยะ
จริงๆแล้วเนี่ยระบบสุริยะหรือจักรวาลของเราเนี่ยมีการศึกษามานานมากเป็นหลายร้อยปีแล้วจริงป่ะเริ่มตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเริ่มแต่ความรู้ยังเป็นแค่ความเชื่อจนถึงปัจจุบันนี้มีเครื่องมือต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยจริงป่ะการที่เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนั้นถึงเป็นอย่างนั้นทำไมดาวเคราะห์ดาวนี้ถึงวิ่งได้มีแสงสว่างในตัวเองนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มคิดลองโยนของขึ้นไปบนอากาศทำไมถึงตกลงมาล่ะแต่การที่ทำไมวัตถุที่มันอยู่บนอากาศเนี่ยทำไมมันถึงลอยได้อยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการตกลงมาจริงๆแล้วการที่มันไม่ตกลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าการคงอยู่ของระบบสุริยะเพราะว่าอะไรการที่วัตถุเคลื่อนเป็นวงกลมน้องก็ค่อยคิดตามการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากพอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเร็วที่เรียกว่าความเร็วหนีศูนย์กลางถ้ามากพอมันก็จะไม่ถูกดูดลงไปถูกไหมฉะนั้นถ้าวัตถุที่มีความเร็วหนีศูนย์กลางมากพอปรากฏว่าวัตถุนั้นก็จะไม่ถูกดึงไปในแนวโน้มถ่วงของโลกนั่นเองความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาศึกษาว่าระบบสุริยะคืออะไรอะไรคือศูนย์กลางกันแน่แล้วโลกคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยพี่ขอเท้าความถึงเรื่องสมัยก่อนนิดนึงก่อนจะเล่าประวัติคือสมัยก่อนเนี่ยคนเราอ่ะเราเชื่อศาสนาเป็นหลักเรายังไม่มีการคิดอย่างวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังถูกไหมเขาคิดว่าโลกของเราเนี่ยเขาคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อันอื่นไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าโลกของเราอีกแล้วเขาก็เลยคิดว่าโลกของเราเนี่ยควรจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาอยู่น้อมเคารพแก่โลกของเราแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะว่าระบบสุริยะจุดที่เป็นศูนย์กลางคือดาวฤกษ์ถูกไหมเขาก็เลยมีการต่อต้านกันแต่มันก็มีการแอบคิดแอบเผยแพร่แนวคิดมาเรื่อยๆถูกไหมเริ่มจากตอนแรกคนแรกที่เปลี่ยนระบบไกลพวกเปลี่ยนระบบจักรวาลเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือนิโคลัสโคเปอร์นิคัสอันนี้คือนิโคลัสโคเปอร์นิคัสในสมัยก่อนยุคของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเนี่ยมันมีความเชื่อที่ตลกมากคือเขาบอกว่าคือเขาว่ามันจะมีดวงดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ประมาณ5ดวงถูกไหมเขาก็บอกอ๋อไอ้ดาวเคราะห์ดาวนั้นน่ะจริงๆแล้วมันคือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ปรากฏว่าแล้วทีนี้พอเห็นดาวฤกษ์อ๋อดาวฤกษ์ก็คือเทวดาเหมือนกันแต่เป็นเทวดาที่อยู่ไกลส่วนดาวเคราะห์คือเทวดาที่อยู่ใกล้ถูกไหมอันนี้ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เลยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาล้วนต่อมาคนที่เริ่มปฏิวัติองค์การก็คือโคเปอร์นิคัสเริ่มคิดในพ.ศ. 2086พ.ศ. 2086คนเนี้ยเขาเป็นคนที่คิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยควรจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลถูกปะปรากฏว่าพอนิโคลัสพูดปุ๊บคนก็ตกใจบอกว่าคนนี้มันบ้าหรือเปล่าโลกของเราสิโลกของเราที่ถึงจะยิ่งใหญ่ถูกไหมถึงจะอยู่ตรงกลางได้แล้วทำไมดวงที่ถึงต้องเป็นศูนย์กลางทำไมทุกอย่างไม่ถึงมาโคจรรอบโลกเขาก็โดนคนต่อต้านถูกไหมแต่บางคนก็เชื่อเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนที่เชื่อและพยายามศึกษาต่อไปคนที่ศึกษาต่อจากโคเปอร์นิคัสเนี่ยเขามีชื่อว่าทิโคบาทิโคบาเนี่ยเขาเป็นคนเดนมาร์กปรากฏว่าเขาต้องการอยากรู้เรื่องของระบบพวกเอกภพจักรวาลถูกไหมเขาก็เริ่มเลยพี่ถามว่าการศึกษาที่ดีสุดคือการสังเกตถูกไหมการสังเกตและการทดลองปรากฏว่ามีทิโคบาคนนี้เขาก็เริ่มสังเกตแล้วเขาก็จดบันทึกสังเกตและบันทึกอะไรเขามองขึ้นไปในท้องฟ้าดูว่าดาวมันเคลื่อนที่อย่างไรตำแหน่งมันเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วเขาก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยดูจากทิศทางการเคลื่อนที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์นี่แหละคือศูนย์กลางแต่เขาอ่ะไม่อยากเผยแพร่ให้ถูกตัวเองถูกต่อต้านถูกไหมเขาก็เลยสรุปว่าแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยก็ยังโคจรรอบโลกอยู่ดีโดยที่โลกอยู่กับที่เขาพยายามทำให้โลกของเราเนี่ยบิดเบือนถูกไหมเราทุกคนอยากให้โลกของเรายิ่งใหญ่เราก็บิดเบือนเลยอ๋อโลกมันควรจะเป็นจุดศูนย์กลางก็บอกว่าทุกอย่างโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ดวงนี้โคจรรอบโลกนั่นเองทีนี้คนที่คิดว่ามันแปลกๆเขาก็ชื่อว่าโยฮันเนสเคปเลอร์คนนี้เป็นคนที่เก่งมากคือเขาคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้3ข้อเขาตั้งเป็นกฎของเคปเลอร์ขึ้นมาโดยที่เคปเลอร์คนนี้เขาดูข้อมูลของทิโคบาเป็นตัวตั้งต้นถูกไหมเขาก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย
โลกเนี่ยมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่างหากทุกอย่างโคจรรอบดวงอาทิตย์เคปเลอร์เลยเอาความรู้มาตั้งเป็นกฎ3ข้อของเคปเลอร์กฎ3ข้อถูกไหมของเคปเลอร์โดยที่เรียกว่ากฎ3ข้อนี้อันแรกคือวงโคจรของดาวเคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์เป็นยังไงวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นวงรีอันนี้คือข้อที่1โดยที่เขาบอกว่าถ้าเขาจะดูว่ามันเป็นวงรีไงเขาก็ลากเส้นระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์แต่ปรากฏว่าการที่มันลากเส้นระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์เนี่ยการที่มันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางที่พื้นที่มันเท่ากันแม้ว่าการเคลื่อนที่ไปได้ใกล้หรือไกลเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ว่าพื้นที่มันเท่ากันถูกไหมส่วนอีกอันนึงก็คือกำลัง2ของคาบการโคจรข้อ3กำลัง2ของคาบการโคจรพี่แทนคาบเป็นทีละกันกำลัง2ของคาบการโคจรของดาวเคราะห์ของรอบดวงอาทิตย์ที่มีหน่วยเป็นปีจะเท่ากับกำลัง3ของระยะห่างพี่แทนเป็น R ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นั้นๆโดยที่มีหน่วยเป็นดาราศาสตร์ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวที่สำคัญเลยในกฎของเคปเลอร์คือเขาสร้างกฎขึ้นมา3ข้อแต่เขาบอกว่าเขาอธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมบริวารของดวงอาทิตย์เนี่ยจึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่หลุดออกไปน้องคิดถึงปกติมีของอยู่สิ่งนึงน้องหมุนรอบของสิ่งนึงทำไมน้องไม่หนีออกไปทำไมต้องมาหมุนรอบของสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เคปเลอร์อธิบายไม่ได้ต่อมาคนที่ทำให้วงการการคิดเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์เนี่ยพัฒนาสูงสุดก็คือการคนที่ชื่อว่ากาลิเลโอกาลิเลอีเขาทำอะไรเขาเนี่ยสร้างกล้องโทรทัศน์มาสังเกตดาวบนท้องฟ้าพอมีกล้องโทรทัศน์ปุ๊บเราก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นถูกไหมเขาก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนว่าอ๋อเขาเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการศึกษาด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่องและจริงจังปรากฏว่าพอมองปุ๊บเขาก็พบว่าอ๋อถ้ามองด้วยกล้องโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้โคเปอร์นิคัสเนี่ยพูดถูกเพราะว่าโลกและดาวเคราะห์อื่นๆเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองและคนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันทุกคนรู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันถูกไหมเซอร์ไอแซคนิวตันนี่แหละเป็นคนที่อธิบายข้อสงสัยของเคปเลอร์ที่ว่าทำไมดาวเคราะห์ถึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์เซอร์ไอแซคนิวตันบอกว่าไอดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่อย่างนี้ถูกไหมการที่มีดาวเคราะห์มาโคจรเนี่ยเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดแรงดึงดูดกันดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์เนี่ยมันเกิดแรงดึงดูดกันไอตัวแรงดึงดูดตัวเนี้ยเรียกว่าแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงคือแรงที่ดึงให้เข้ามาถูกไหมฉันไอตัวดวงอาทิตย์เนี่ยปล่อยแรงโน้มถ่วงไปทั่วเลยวัตถุที่ได้รับก็เลยถูกดึงมาก็เกิดการโคจรไปรอบๆรอบๆรอบๆเพราะฉะนั้นขนาดของแรงโน้มถ่วงก็เลยมีผลต่อดาวเคราะห์นั่นเองก็เลยทำให้ไอดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมีทิศทางของแรงคือวิ่งเข้าจุดศูนย์กลางของมวลก็คือวิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์หรือโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองดังนั้นนะการโคจรของดาวต่างๆในระบบสุริยะก็คือมีเงื่อนไขที่ว่าดาวโคจรเพื่อที่ว่ามันเกิดแรงโน้มถ่วงให้วงโคจรเป็นวงกลมนั่นเองเพราะว่ามันเกิดแรงส่งแล้วก็แรงดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งมันก็คือปฏิกิริยาระหว่างดวงดาวของในระบบสุริยะนั่นเองนอกจากการที่มันจะเกิดการวนการหมุนรอบดวงจันทร์การที่ขอโทษทีการที่ไอตัววัตถุเนี่ยจะหมุนรอบดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ใดๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายเช่นการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงการที่ดวงจันทร์เผยเข้ามาเป็นวงโคจรของโลกถูกไหมการเกิดค่าขึ้นข้างแรมการมองเห็นการเห็นความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือโลกนี่คือสิ่งที่อธิบายว่าทำไมดาวเคราะห์ดวงจันทร์และโลกถึงเกิดปฏิกิริยามีปรากฏการณ์ต่างๆรวมกันมากมายแต่ละอันมีความสำคัญยังไงน้องก็จะเห็นว่า
จริงๆแล้วมันเกิดจากแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการมองเกี่ยวกับการหาความรู้เบื้องลึกเกี่ยวกับการโคจรของโลกของดวงอาทิตย์แล้วก็การหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเอกภพอีกมากมายจริงป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอจบบทที่7ไว้แล้วกันแล้วเราจะมาต่อในเรื่องของบทที่8เรื่องดวงดาวในท้องฟ้ากันค่ะ